สวัสดีครับผมพลเชษจากวอเตอร์ดักครับผมสวัสดีครับผมวานแอนด์ด็อกครับไม่ใช่ล่ะดีใจหรือสวัสดีครับผมครับปอจากวานแอนด์ด็อกครับน้ำมนต์วานแอนด์ด็อกครับมิวจากมิวพีเคค่ะพลเชษจากวอเตอร์ดักครับเย้โปรเจกต์คอลแลบมันเกิดได้ยังไงใช่ไหมครับก็จากที่ผมทราบมานะฮะอยู่ดีๆก็มีพี่แฟรงค์โทรมาหาพวกผมก็บอกว่าเราจะมีโปรเจกต์ที่เราทำพิเศษกับ Love East นะทุกๆศิลปินจาก Water Dark เนี่ยก็จะไปคอลแลบกับ Love East เราก็เฮ้ยตื่นเต้นว่ะแล้วเขาก็แบบว่าถามมาว่าแบบสนใจไปคอลแลบกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพี่น้ำมนต์เลือกใครครับตอนแรกจำได้ไหมพิกซี่อะไรอย่างงี้ป่ะแต่เขาไม่เลือกเราใช่ฮะไม่จริงเราไม่ดิสเครดิตกันนะข่าวปลดนะฮะข่าวปลดข่าวปลดแต่ว่าคุณอยากคุณอยากคอลแลบกับพิกซี่แต่ว่าเราไม่ได้เลือกฮะเพราะเขามีคนเลือกไปแล้วเรามารู้ข่าวทีหลังงั้นเราเลือกอีกทางนึงเลยเป็นไงเราอยากได้สิ่งที่มันแบบดูแบบเข้ม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 ขม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 นะฮะก็เราก็เลือกพี่โอแว่นใหญ่ดีนะไม่ตอบจัดไปเลยบอลเพชรเลยไม่ใช่ก็คือทุกศิลปินนะเนาะก็จะแบบได้ร่วมงานกันได้แบบทำอะไรร่วมกันสักอย่างนึงใช่แบบบางคนก็เอาเพลงมาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแมชอัพกันแมชอัพกันใช่ก็คือเพลงที่แต่ละศิลปินมีอยู่แล้วแล้วก็เอามารวมร่างกันเป็นเพลงใหม่1เพลงนะแล้วพวกหนูเล่นทำอะไรกันมันจะมี2เวทีใช่ไหมคะพวกหนูอยู่ที่เวที2ค่ะชื่อเวทีว่าอะไรคะมีชื่อเวทีด้วยเหรอครับ อ๋อไม่ใช่ขอโทษมีเป็นเวทีที่2พวกเราเล่นอยู่ในแก๊งอะไรคะLittle Duck ครับพวกเราเป็นเป็ดอนุบาลเป็นเล็กเป็นเล็กใช่ๆก็จริงๆพวกเรา Little Duck มีอีกหลายคนมากครับผมมีอย่างเช่นพลเชษมิวดอทมีใคร2 Ecstasy Jellybeat มี Jellybeat มีMilly Snow โอ้ใช่ฝนกองทัพ Little Duck ไปใช่ครับพวกเรายกขบวนกันมาแบบว่ามี Special Show ให้ด้วยนะครับก็ตามไลน์อัพที่ออกในวันงานเลยก็ติดตามกันด้วยครับผมจะไปเชียร์พวกคุณนะผมอยากไปดูแล้วใครจะเล่นล่ะครับไม่ก็พี่ไปเชียร์วันตอนที่พี่ยังไม่เล่นไงโอเคก็อุ่นใจเวทีใหญ่อะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆวงที่คอลแลบกันแบบว่าจริงจังมันจะมีที่ผมนึกออกนะแบบคู่แบบรุ่นใหญ่สุดนะเออดีสุดเลยดีที่สุดเลยดีที่สุดทอยและธนนที่ตอนนี้เขากำลังแบบว่ามีกระแสแบบว่าจากคอนเสิร์ต Kingdom อ่ะเขาแบบว่าจะทำผลงานร่วมกันออกมาซึ่งผมได้ข่าวมาแว่วๆว่าวันนี้เขาไปถ่าย MV นะครับใช่ครับมีทอยนนมีมีนมัสเก็ตเทียมีพิกซี่กับเมอร์เนี่ยเมอร์พิกซี่มันน่าสนใจนะใช่มันน่าดูนะแบบเฮ้ยพิกซี่มาทำอะไรกับเมอร์มันแบบทำเพลงแหละผมว่าไม่คือแบบว่าตัวเดทีไงผมเลยว่าทุนถามผมไงเออคือมันน่าดูแล้วก็มีใครอีกมีคนนึงโบกี้ครับกับเจมาลินไฮฟ์จากไฮฟ์ยังไม่หมดยังหมดมันมีอันที่ดีอยู่ดีที่สุดเลยดีที่สุดในตอนเนี้ยใช่แบบน่าดูสุดๆคือน้องเล็กวายนอฟครับกับพี่โอแว่นใหญ่ใช่ซึ่งมันแบบเราปล่อยเพลงกันมาแล้วเราไม่รู้จักพี่โอมาก่อนเลยต้องบอกว่าขอบคุณงานนี้ที่ทำให้เราได้แบบไปเจอกับศิลปินรุ่นพี่เนาะก็ทำงานร่วมกับพี่โอก็ปล่อยมาเป็นเพลงแล้ววันนั้นเราจะเล่นสดให้ทุกคนฟังตอนนี้พี่ๆน่าจะลืมไปอีกน้องเล็กคอลแลบกันค่ะผมรู้แล้วใครคะน้องเล็กของพี่ผมจำได้แต่ผมไปแกล้งพวกมันใช่ลูกๆของพวกเราเองใช่ครับน้องซาร่าและลานดอกไม้ครับใช่แล้วเขาจะคอลแลบกันซึ่งมันเหมือนมีปล่อยทีเซอร์เล็กๆมาเป็นเพลงอะไรนะคืนให้กับด้วยใจยินดีที่เขาเอามาแมชอัพกันใช่ๆแล้วแบบมันน่ามันเพราะผมอยากไปดูอยากไปฟังมากเลยครับแม้กระทั่งวงตัวเองแต่ไม่มีโอกาสพอเราต้องเล่นเศร้าเลยนะฝากทุกคนมาดูแทนนะครับซื้อใครยังไม่มีบัตรก็ซื้อมาดูกันนะครับผมก็เวที2อ่ะเหมือนว่าจะมีเป็นแบบว่าการคอลแลบพิเศษเหมือนกันก็มีนิวเวอรี่กับน้องเพนนะคะแล้วก็มีน้องแพซานกับพี่คิวเลอร์ค่ะยังมีอีกคู่นึงเหรอคะมีใครนะคะพี่เป็นคนที่พีคสุดๆเหมือนชื่อเลยพี่พีคพี่พีคพลัสยากับโยมูชใช่โคตรน่าดูนะคะทุกคนจะบอกคนดูว่าเวลาคุณนึกถึง Water Duck หรือนึกถึง Love Is ศิลปินวงไหนท่านไหนนะครับคุณจะได้ดูทุกคนทุกเบอร์ที่งานนี้แน่นอนครับผมคิดว่าหลักการในการที่เลือกศิลปินมาคอลแลบนะครับอยู่ที่ความชอบอ่ะส่วนนึงนะเป็นความชอบแล้วก็ส่วนหนึ่งผมว่าเป็นการที่มองว่าเอาอะไรที่แบบดูไม่เข้ากันแบบอย่างทอยอ่ะมันพูดไม่เก่งอ่ะนนท์เป็นไงสุดคนละขั้วเอามารวมกันตรงข้ามเลยในคอนมันจะเป็นยังไงวะเหมือนไอ้นนท์พูดอย่างเดียวแล้วก็ไอ้ทอยเล่นอย่างเดียว
อะไรเงี้ยหรอเออไม่ยังไงไหมเออมันไม่รู้หรือแบบเบอร์แบบพิกซี่ฮะแบบไอ้พวกหนุ่มชายโชว์สองคนกับผู้หญิงน่ารักน่ารักอะมารวมกันอะจะเป็นยังไงวะผมเป็นห่วงเออจริงก็มาดูกันครับว่าเราจะรวมกันยังไงเหลือแค่เพียงอดีตที่ยืนยันว่าเรานั้นเคยรักกันอย่างตอนที่เรารู้ว่าเราต้องได้คอลแลบกับพี่แว่นใหญ่เราก็รู้สึกว่าพี่แว่นใหญ่เขาในจินตนาการเราคือเขาเป็นคนที่ดูหน้าเกรงขามดูแบบเฮ้ยเข้มๆเลยอ่ะแล้วพอเราไปเจอเขาจริงๆเนี่ยเฮ้ยเขาติงต้องเหมือนกันนี่หว่าก็คล้ายๆพวกเราเออได้รู้จักกันได้ทำงานด้วยกันได้ทำเพลงออกมาด้วยกันมันเราได้พี่ชายเพิ่มมาคนหนึ่งอ่ะพูดจริงๆก็รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบโอเพนทางความคิดเรามากขึ้นว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วการที่เราได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งดีๆในชีวิตเนาะซึ่งเราก็อยากออกมาแสดงออกมาเล่นด้วยกันให้ทุกคนได้ดูในวันนั้นว่าแบบเนี่ยสิ่งที่เราทำกันออกมาเป็นไงซึ่งผมคิดว่าทุกๆศิลปินที่เขาได้รับการคอลแลบกันเขาก็น่าจะมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมแล้วมันก็จะแสดงออกมาบนเวทีให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันนะครับผมสำหรับผมก็คือผมคิดว่าการที่เอาศิลปินมาคอลแลบกันอ่ะในเวลาปกติเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าด้วยตารางงานด้วยสไตล์เพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่มันดูเป็นแบบไฟบังคับนิดนึงว่าเฮ้ยเราต้องทำเพลงร่วมกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าพอมันได้เริ่มโปรเจกต์นี้จริงๆมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับผมก็รอดูของคอลแลบท่านอื่นๆนะครับว่าเป็นไงแบบนนทอยมือพิกซี่อะไรเงี้ยนันซาร่าเออก็คนเชนวันดอกคนเชนอะมาทำอะไรครับวันนี้คอลแลบวันคออะร้องเพลงวันนี้ใช่อ๋อวันนี้มาคอลแลบเออยังไงละมิวก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าพอมันมีงานที่เราได้คอลแลบกับทางอีกค่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะได้เห็นศิลปินของทั้งของทาง Love East แล้วก็ Waterduck ได้มาแบบว่าทำร่วมกันก็อยากรู้ว่าออกมาเป็นยังไงแต่ในส่วนตัวของมิวก็ตื่นเต้นค่ะที่ได้มาร่วมในงานดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับพลก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าจริงๆคอนเสิร์ตที่ออกมาในรูปแบบคอนเสิร์ตตามที่เราเห็นกันเนี่ยมันหายากอยู่นะอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเป็นการทดลองทางเคมีพลว่ามันอาจจะมีอะไรแบบสนุกๆในงานให้เห็นเพราะบางคนคุณอาจจะแบบโอ้หาโอกาสยากนะที่เขาจะแบบว่าจับคู่มาชนกันได้อะไรเงี้ยครับแล้วส่วนตัวผมก็แอบรู้สึกกังวลเล็กน้อยด้วยเพราะว่านี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของผมเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะพยายามตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยการเตรียมตัวซ้อมใช่ไหมครับซ้อมหรือยังเดี๋ยวจะไปซ้อมวันเย็นนี้แหละโอเคเดี๋ยวนัดตารางงานซ้อมกันแล้วครับเดี๋ยวก็จะเริ่มซ้อมกันแล้วครับมึงซ้อมยังมึงมองกูทำไมจริงๆแล้วบอกเลยว่าผมซ้อมกับพี่แว่นไปหลายรอบแล้วแล้วก็อยากไปซ้อมอีกนะครับเพราะว่าพี่แว่นใหญ่เนี่ยเหมือนเป็นพี่ชายใจดีของเราใช่เราไปทุกครั้งเราก็จะซื้อข้าวให้กินมีน้ำมีขนมมีความน่ารักของพี่แว่นทำให้เราอยากไปซ้อมกับเขาครับซ้อมบ่อยครับจะไปกินข้าวพี่พูดมาคือจุดประสงค์คือไม่ใช่การซ้อมดนตรีเลยคราวที่แล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวให้น้ำข้าวฟรีขอบคุณ Love East ขอบคุณ Holy Fox ขอบคุณพี่แว่นใหญ่ครับเลี้ยงดูพวกเราดีมากขอบคุณ Waterduck ด้วยครับผมเจอฉันในความฝันกลับไปที่เดิมตรงนั้นเพลงความทรงจำที่ยังหายใจนะก็เป็นเพลงกับโปรเจกต์นี้เนาะก็เป็นราแวนดอฟแล้วก็พี่แว่นใหญ่ก็เหมือนเป็นแบบความทรงจำถึงอดีตคนรักเก่าที่มันยังมาเต้นตุ๊บตับในหัวใจของพี่แว่นใหญ่เขาอินสปายเขาหนักมากใช่นะก็คือความทรงจำนี้ไม่หายไปไหนก็คือจริงๆเพลงนี้มันเริ่มมาจากที่เราไปคอลแลบกันเนาะเราก็เจอวันแรกผมก็แบบวันนั้นฝนตกผมก็เลยแบบเราทำเพลงอะไรกันดีพี่พี่บอกแต่งขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันก็เลยแบบว่าผมก็เลยขึ้นแบบท่อนเวอร์สให้นะมันแบบผมแอบคิดว่าเหมือนแบบว่าฝนตกเปิดเพลงฟังแล้วแบบเฮ้ยแต่เพลงที่มันดังขึ้นมามันเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่เธอเคยชอบฟังนี่หว่าผมก็เลยขึ้นมาแบบเพลงเดิมที่เธอเคยชอบฟังดังขึ้นมาอีกครั้งยังจำได้ขึ้นใจปุ๊บพอผมแต่งเนี้ยปุ๊บผมก็พี่แว่นก็แบบมีไอเดียขึ้นมาเลยบอกเฮ้ยมีความทรงจำของพี่ที่มันยังหายใจอยู่เออเขากลับไปบ้านแต่งเพลงมาอีกวันนึงตื่นมาเสร็จเลยครับก็โอเคครับเป็นเพลงนี้ครับความทรงจำที่ยังหายใจครับรอไปฟังได้ที่คอลแลบเฟซครับผมเพลงใหม่ของมิวนะคะที่เพิ่งปล่อยชื่อเพลงว่า Locket ค่ะที่จริง Locket เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งร่วมแต่งกับเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าที่จริงมิวมีคอนเซปต์มาอยู่แล้วว่าแบบว่าเอ้ยอยากจะแต่งเกี่ยวกับคำว่า Locket นะก็คือเหมือนเราอยากจะเก็บใครสักคนนึงไว้ใน Locket ที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเห็นเขาหรือเราอยากเจอเขาเราค่อยเปิดออกมาดูอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนในแบบความลับของเราเลยเก็บเขาไว้ใน Locket ค่ะก็คนนะครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปชื่อเพลงว่ารักแค่ไหนนะครับผมก็เป็นเพลงที่
ผมทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคำตอบสำหรับหลายๆคู่รักที่ชอบเกิดคำถามในชีวิตประจำวันว่าเอ้ยเธอรักเขาไหมแล้วเรารักกันแค่ไหนแล้วแบบว่าปีหน้าเราจะยังอยู่ด้วยกันไหมนะอีก10ปีเราจะยังคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากมุมมองความรักคนที่เปลี่ยนไปด้วยแหละว่าแบบว่าจริงๆแล้วแบบอย่าไปตั้งโจทย์เลยว่าแบบมันจะรักกันได้ยาวแค่ไหนอะไรเงี้ยครับอยากให้โฟกัสกันที่วันต่อวันมากกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแบบรักกันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยยอดครับก็จะเป็นเพลงที่ไว้ใช้ตอบคำถามอะไรเงี้ยใช่ครับเพลงพอมากผมฟังแล้วขอบคุณก็ถ้าทุกคนนะครับอยากจะรู้หรือเปล่าว่าเพลงล็อกเก็ตหรือว่าเพลงรักแค่ไหนของน้องพลเนี่ยจะได้ไปเล่นที่งานนี้ไหมอ่ะก็ต้องซื้อบัตรแล้วก็ไปพิสูจน์กันที่งานมาม่าพรีเซนต์คอลแลบเฟสอดักรักเต็มกราฟในงานนี้นะครับนอกจากคุณจะได้ฟังเพลงที่คุณชอบกันแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ฝากถึงคนที่มีบัตรหรือยังไม่มีบัตรนะฮะมีบัตรแล้วก็มาเจอกันที่งานนะฮะยังไม่มีบัตรก็ซื้อบัตรแล้วก็มาเจอกันได้ครับสนุกแน่นอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยครับผม27กรกฎาคมนี้นะครับมาเจอกันที่งาน Mama Present Collab Face Love Adduct รักเต็มกราฟที่ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo VKK ค่ะและซื้อบัตรได้ที่ Zip Event ครับผมส่วนราคาบัตรนะครับก็ถ้ามาคนเดียวเนาะ1299นะครับส่วนจะมีโปรคู่เลิฟนะครับมา2คนนะครับ1999ก็จะหารกันถูกหน่อยส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าใครอยากแบบพิเศษหน่อยมาคนเดียว1999เป็นเขาเรียกว่าโปรเต็มกราฟนะครับก็ได้เข้างานก่อนใครเพื่อนแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆดื่มทั้งคืนครับก็ฝากด้วยครับแล้วมาเจอกันนะครับเย้